สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนลูกป่าอาวอาครูบาอาจารย์มิตรรักแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนอยเยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรืองอีกคือเก่าค่ะพี่น้องคะค่ะหลังจากคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมามีทั้งหลากหลายเรื่องหลากหลายมุมมองมาแบ่งปันเนาะค่ะเนาะหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยกรณีเมียฝรั่งป่วยผัวฝรั่งป่วยนี่บางคนก็มีความรอบคอบเฮ็ดไว้ก่อนเจ้าของสิล้มหายตายจากคือรู้ทันเหตุการณ์เนาะค่ะเนาะบางคนก็บ่ได้ฉุกคิดบางคนก็ล้มงายตื้มไปโลดบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้บ่ถือเฮามันก็คือดูดีนะคะแต่ว่าบ่จากเป็นกระจากตายบ่จากทั้งใดกระทั่งหนึ่งเรื่องทรัพย์สินเงินทองมันบ่เข้าไผออกไผเนาะพี่น้องเนาะเว้าแล้วก็เว้าอีกค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ยายเล่นสิเอาขอนำเสนอคอมเมนต์ของน้องสาวท่านหนึ่งนะคะเราเป็น FC ยายเล่นเนี่ยล่ะเล่ามาให้กำลังใจส่งคอมเมนต์ดีๆทุกคลิปให้ยายลินฟังเมื่อนี่ก็เลยสิขออนุญาตยกเอาคอมเมนต์ของเรามาเว้าสู่ฟังพี่น้องค่ะซึ่งยายลินก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็มี FC หลายๆท่านพี่ๆเพื่อนๆอ้ายน้องหลายท่านมาแบ่งปันประสบการณ์ในการมีพินัยกรรมแหน่บ่มีพินัยกรรมแหน่ลงในคอมเมนต์ให้อ่านมื้อนี้เฮาสิมามัดร่วมกันเว้าสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดฟังแล้วคันอยากไปเฮ็ดไปป้องกันไว้ก็เป็นผลดีกับเจ้าเองเด้อค่ะเด้อยายลินก็สิทําหน้าที่เป็นผู้สื่อสารผู้เล่าให้ดีที่สุดเท่าที่สิดีได้นะคะขาตกบกพร่องแนวใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อเล่านะคะน้องคุณน้องนาตาลีนะคะเราอยู่ทางสวีเดนพุ่นล่ะเราก็มาส่งคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตของมาดามผู้ที่ป่วยหนักนั้นไว้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็ได้คอมเมนต์เว้าเรื่องเล่าเล่าไว้ในข้อนึงก็คือในช่วงที่เราป่วยพี่น้องค่ะน้องคนนี้ในช่วงที่เราป่วยหนักตอนนั้นน่ะเราเส้นมอบที่ดินบ้านรถให้แม่กับน้องชายผู้อยู่เมืองไทยให้ดูแลเราก็คิดว่าเราสิบ่รอดพี่น้องค่ะสุดท้ายอาการเราพัดดีขึ้นพี่น้องอาการหนูดีขึ้นก็เลยขอคืนทรัพย์สินซึ่งค่อนข้างสิหลายอันแม่น้องนี่ก็บ่ยอมคืนเด้จนกระทั่งตอนนี้น้องสบายดีขึ้นแล้วผ่านมาเหตุการณ์ผ่านมาเป็น10ปีแล้วทรัพย์สินมุ่นมั่งของหนูนั่นก็ยังบ่ทันได้คืนยังดีอยู่ที่เงินในธนาคารนั่นเพิ่นเอาไปบ่ได้ตอนนี้น้องได้เฮ็ดพินัยกรรมใหม่เรียบร้อยแล้วเราว่าความโลภของคนมันน่ากลัวอีหลีเด้ยายลินเฮ็ดได้ทุกอย่างเพื่อเงินอันนี้ก็แม่นอยู่ดอกค่ะแห่งคนไก่โตคนในครัวเรือนเดียวกันนี่มันก็เจ็บปวดกว่าผู้อื่นมาลักมาสกเด้พี่น้องอันนี้เฮาก็ต้องเว้าเป็นกลางให้ความเป็นธรรมสู่ผู้สู่คนเนาะค่ะเนาะทั้งฟังเมียฝรั่งก็ดีทั้งฟังทั้งบ้านเองก็ดีเรื่องมื้อนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ฟังไปพิจารณาไปเอาเด้อค่ะเด้อยายลินก็บ่โทษบ่ติฟังใดฟังหนึ่งดอกเพราะว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองนี่ห่วยมีตั้งแต่ก้อนหินเท่านั้นแล้วบ่รู้สึกลึกซาน้องนั่นก็มีแต่ความอยากระมบโทสันมัดพี่น้องคะนี่ก็คือเมนของน้องข้างสวีเดนเพิ่นมาแบ่งปันไว้นะคะน้องนาตาลีอีกมาถามอีกท่านนึงค่ะขออนุญาตอ่านซื้อเล่าพี่น้องคะคันอ่านผิดก็ขอโทษหลายๆเด้อเล่าซื้อว่าสาธนแต่ยายลินอ่านบ่ผิดนะคะเป็นภาษาอังกฤษยายลินก็บ่ค่อยท่องปานใดดอกภาษาไทยก็บ่ท่องภาษาอังกฤษก็บ่ท่องใครแน่แต่ภาษาอีสานนี่ล่ะเราว่าสวัสดีค่ะยายลินสามีหนูนั่นได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมานี่โอ้ยก่อนอื่นก็สิเว้าไปหลายกว่านี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณสาธรด้วยนะคะที่สูญเสียสามีไปปันนั้นเราก็ยังมีกระจิตกระใจเขามาแบ่งปันเขามารับชมรับฟังคลิปเยลินอยู่ค่ะเราบอกว่าสามีเล่านั่นได้เขียนพินัยกรรมเป็นลายมือของเขาไว้ที่บ้าน
แต่ต้องขึ้นศาลแบ่งสมบัติกับน้องสาวของสามีและลูกของสามีต้องใช้เวลาถึง3ปีค่ะถ้าในกรณีนี้อู้มันค่อนข้างสิใช้เวลานานเด้พี่น้องถ้าสามีระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าอันนั่นให้ผู้นี้อันนี้ให้ผู้นั่นมันสิบ่ยากปานใดเด้พี่น้องแต่คันเขียนไว้เนี่ยให้มาแบ่งกันเอาเองนี่โอ้ยมันก็ขึ้นศาลเท่านั้นละอำนาจของศาลเท่านั้นละเพิ่นจังสีแบ่งให้ได้เพื่อความยุติธรรมทุกหม่องทุกบ่อนน่ะพี่น้องการที่มีพินัยกรรมมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผู้เขียนก็ต้องระบุให้ชัดเจนอีกเด้บาดนี่ยากถึงผู้ตายยากถึงผู้อยู่ผู้ตายบ่ยากหรอกตายไปแล้วก็แล้วแต่ว่าตอนเขียนอยู่นั่นกระจักเล่าสิคิดจังใดล่ะเนาะค่ะเนาะเฮากับบ่รู้ความคิดของเราในกรณีเฮ็ดพินัยกรรมนี่พี่น้องค่ะฮะยายลิ้นก็บ่ได้มีความรู้ด้านนี้ดอกแต่ว่าอาศัยได้ฮู้ได้ยินได้ฟังมาจากมองหันมองนี่แล้วก็เหตุการณ์จริงแน่ยายลิ้นก็เลยพ่อเอามาเว้าสู่ฟังสันเดพี่น้องในกรณีเขียนพินัยกรรมเนาะค่ะเนาะในเมื่อบุคคลผู้หนึ่งนี่อ่ะว่าง่ายๆจังยายลิ้นป่วยหนักนี่รู้ว่าเจ้าของบ่รอดแท้ยายลิ้นมีบ้าน2หลัง3หลังในอังกฤษนี่มีธุรกิจมีเงินฝากอ่ะบ้านนี่มีลูกมีเต้ายายลิ้นก็สิเขียนระบุไปเลยได้ว่าบ้านหลังนี้ให้ผู้นั้นบ้านหลังนั้นให้ผู้นี้เงินสดในธนาคารในบัญชีมีเท่านั้นเท่านี้แบ่งให้ผู้นั้นผู้นี้คนละเท่าใดก็ว่าไปให้เป็นกิจลักษณะไปเลยส่วนใดสิเป็นของผัวก็เขียนระบุไปคันมีผัวคันบ่มีก็แล้วไปส่วนใดสิเป็นของอันใดก็ต้องเขียนระบุไว้ให้ชัดเจนลงนามโดยทนายความประจำเฮือนประจำศาลก็ว่าไปหรือพระทนายความที่คุณมีทนายประจำตระกูลคุณเขียนลงลายลักษณ์อักษรอย่างต่ำก็ให้2คนก็ยังดีพี่น้องคะเป็นพยานเนาะค่ะเนาะทั้งทนายด้วยแล้วก็บุคคลที่เฮาไว้เนื้อเชื่อใจด้วยให้เป็นสักขีพยานในการยกสมบัตินั่นๆให้บุคคลเหล่านั้นนะคะค่ะนี่แหละเรื่องเงินเรื่องทองบ่เข้าไผออกไผบางคนก็โชคดีก็ดีไปบางคนโชคบ่ดีก็สู้บัลลบานี่สัวสิได้แบ่งกับลูกกับเต่าเขาก็สู้ไปหลายปีก็ขอให้เหตุการณ์ของคุณสาธรนี่ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะในช่วงจังหวะที่รอผลอยู่นี่ก็ขอให้เจ้าดูแลเจ้าของดีๆเด้อดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจมีงานเฮ็ดเก็บเอาเมียนเอาส่วนที่เฮาสิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้ส่วนนั้นก็ขอให้ได้รับความยุติธรรมสู่หม่องสู่บ่อนสู่ผู้สู่คนเด้อคุณสาธรก็ได้ขอบคุณหลายที่มาแบ่งปันไว้ณจุดนี้ค่ะในกรณีฝรั่งดีๆบางคนก็มีเด้อพี่น้องรู้ว่าเจ้าของป่วยเฮ็ดพินัยกรรมไว้นี่เอิ้นลูกเอิ้นเต้าเอิ้นครอบครัวเอิ้นเมียนี่เอิ้นเมียไทยนี่มานั่งฟังรับรู้เลยเด้บอกลูกบอกเมียบอกลูกบอกญาติสีพี่น้องไว้ว่ากูเป็นมะเร็งนี่กูสิตายบ่ตายแล้วแล้วจังได๋กูก็บ่รอดแท้เอาจังซี่ทรัพย์สินมูลมั่งที่กูมีนี่อันนี้ของลูกฉันเด้อห้ามเตะฉันมีลูก3คนเอาไปส่วนนี้ของลูกฉันส่วนนี้ของพี่ของน้องที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่ควรที่จะได้จากเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปบาดนี้ส่วนของเมียไทยนี่เราก็เฮ็ดเด้พี่น้องส่วนของเมียไทยนี่เราก็เฮ็ดอันนี้เฉพาะของเมียของฉันหากฉันล่มหายตายจากไปแล้วเมียไทยของฉันผู้นี้จะต้องได้รับส่วนนี้สิทธิอันชอบธรรมของเขาห้ามใครแม้แต่คนเดียวแตะต้องส่วนของเธอว่าสั่งไว้ปานนี้เพิ่นเด้พี่น้องถือผัวผู้เพิ่นดีโอ้ยเอาอีหยังไปเฮ็ดบุญเนาะอีแม่จะบ่ได้ผัวดีแท้เอ้ยไปเฮ็ดบุญวัดใดบอกยายลิ้นแน่ก็อยากได้อยู่แน่แบบนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะผัวเล่าเฮ็ดไว้เบิดซุอย่างพี่น้องบัดเถาะเล่าล้มหายตายจากเมียไทยสบายเวินเว้อเวินเว้อบ่ต้องมาญาติกับพี่กับน้องลูกเต้าของผัวก็บ่กล้ามาหยุ่งมาเกี่ยวเพราะว่าได้เบิดสู่คนส่วนของเมียไทยนี่ก็ได้บ่แม่นหน่อยถ้าเป็นเฮาเจ้าข่อยนี่ก็เป็นเศรษฐีน้อยพุ่นแหละพี่น้องผัวเราทิ่มไว้ให้นั่นบ่แม่นน้อยๆเด้พี่น้องเราก็บ่แม่นคนกินคนเล่นบาดนี่โอ้ยสลึงเดียวก็บ่มีบินพี่น้องมีแต่เราไปหาเฮ็ดงานเอาใหม่เงินผัวตายบ่บินพ่อบาดพี่น้องเราเก็บเราเมียนเอาอุ้ยอ่อนซ้อนบุญวาสนาแต่ว่า
ว้าวจังว้าวเนาะคันมีผัวดีก็บ่อยากให้ตายปะเด้เฮาก็อยากอยู่ดูแลซึ่งกันและกันไปมันมีความสุขความอบอุ่นหลายกว่านอนกอดเงินก่อนๆนั่นเด็กแต่ว่าผัวเราผัดดีดีในกรณีเฮ็ดพินัยกรรมไว้นี่พี่น้องค่ะแล้วป่วยบ่โดนเด็กพี่น้องแล้วก็ตายแล้วก็บอกห้ามยุ่งเกี่ยวกับเมียกูเป็นเด็ดขาดเขาสิเฮ็ดอีหยังเรื่องของเขาให้พากันดูแลจุนเจือเขาเมตตาต่อเขาห้ามรังแกเมียไทยคนนี้ของฉันเป็นเด็ดขาดแล้วก็ให้ความยุติธรรมฝ่ายลูกกับว่ากล้าแย่งเด็กพี่น้องลูก3คนนั่นก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเบิร์ดเคารพในพินัยกรรมเคารพในทรัพย์สินในส่วนที่เขาได้นะคะส่วนพี่น้องของเขาก็ได้ไปตามส่วนนั่นๆเขาก็พึงพอใจอันส่วนเมียไทยนี่ก็ได้ตะนังให้หันแล้วอยากปุ๊กผัวขึ้นมากอดมาดมมาซมมาขอบคุณเป็นร้อยครั้งพันครั้งกับปุ๊กบ่ได้ละคนตายเผาเหลือแต่กระดูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เล่นกันเลยเอามาว่าฟังถึงการมีพินัยกรรมทั้งการได้เฮ็ดอีหยังไว้ที่เฮามีนะคะในกรณีที่เฮามีส่วนผู้ใดบ่มีก็ผ่านเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่มีก็เฮ็ดไว้ก็ดีพี่น้องค่ะให้เป็นกิจลักษณะในเรื่องการปันทรัพย์สินมุ่นมั่งมันก็มีทั้งขอดีขอบ่ดีเนาะค่ะเนาะผู้บ่ได้ผลประโยชน์ก็บ่ดีผู้ได้ผลประโยชน์ก็ดีนะคะพี่น้องค่ะค่ะเงินทองบ่เข้าไผออกไผเฮ็ดไว้ให้มันถูกมันต้องถูกทั้งฟังเฮาก็ดีฟังทั้งผู้ที่ควรที่สิได้รับก็ดีลูกผัวก็ดีลูกเมียก็ดีนะคะค่ะให้ได้มีความยุติธรรมเสมอภาคกันไปผู้เฮาสิตายนี่เฮาก็ตายตาหลับตายบ่มีห่วงค่ะพี่น้องคะสิไปเกิดโลกใบใหม่กูก็บ่ห่วงหน้าพะวงหลังแล้วกูสิไปทางใดเรื่องกูกูตายแล้วซุ้มอยู่ข้างหลังนี่ก็กินใส่จ่ายไปทรัพย์สินหมดมั่งที่เจ็บแบ่งปันไว้ให้เนาะพี่น้องเนาะก็ดีอกดีใจน้ำสาวไทยท่านนี่ยื้อดอกพี่น้องแล้วก็อนุโมทนาในบุญวาสนาของเราแล้วก็ขอแสดงความเสียใจที่เราต้องเสียสามีดีๆไปนะคะนี่ละผู้ดีๆผีก็อยากพี่น้องไอ้ผู้ซัวๆฝากมาผีก็บ่อยากกินอยากใกล้บ่อยากเก็บอยากไข่ผีบ่อยากกันคนมันชั่วนั่นพี่น้องคะเว้าซัวกันฟังหลายเติบนะคะก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อพอกันไหม